ข้อที่3บอกว่าอะไรครับ Please give me onion for the stew. Please give me onion for the stew. ทำไงดีครับอันนี้ประโยคนี้เหมือนขอร้องใช่ไหมครับประโยคนี้ขอร้องนะครับโดยเป็นการขอร้องแบบไหนครับครั้งแรกนะครับขอร้องแบบครั้งแรกเลยนะครับดังนั้นขอร้องครั้งแรกต้องใช้อะไรครับใช้อะกับใช้แอนนะครับขอร้องครั้งแรกใช้อะใช้แอนตัดเลยครับตัด the กับตัด no article ทิ้งเลยนะครับตัด the กับ no article ทิ้งเลยแน่นอนครับการใช้อะต้องใช้กับพยัญชนะแต่พยัญชนะมันเยอะมากเลย21ตัวนะครับอัลฟาเบตนะฮะตัวอักษรเนี่ยมีทั้งหมด26ตัวแบ่งเป็นวาเวลคือสระ5ตัวเป็นคอนโซแนนต์อีก21ฉะนั้น21จำเยอะไปจำแค่อะไรครับจำแค่อะใช้กับพยัญชนะแอนใช้กับอะไรครับ a e i o u อ่ะนะครับเฮ้ยมันเข้ากับอะไรอ่ะดูสิเฮ้ยเข้ากับ o นะเข้ากับ o อ่ะ o เลย o and เลยนะครับนั้นตัด1คำตอบข้อนี้ตอบอะไรครับตอบ2ครับนะตอบ2เลย Please give me an onion for the stew นะฮะก็คือจะเอาหัวหอมเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างแน่นอนเลยนะครับนะได้เลยนะครับนะฮะเอามาสตูเนี่ยนะครับแบบนี้แหละนะครับไปต่อครับบอกแล้วว่าช้อยวันนี้ดูแค่การใช้อะแอนเดอแล้วก็ no article อย่างเดียวนะครับไปต่อข้อที่4ครับข้อที่4 how can I get to four season hotel ถ้าไม่มองโฮเทลคิดว่าเป็นฤดูละ4ฤดูมีอะไรบ้างครับ summer winter spring autumn ใช่ไหมครับแต่นี้ไม่ใช่ฤดูครับเป็นอะไรครับเป็นโรงแรม4ฤดูแปลว่าโรงแรมนี้มีทั้งฝนนะครับหนาวร้อนอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือมีฝนมีมีหนาวนะครับมีร้อนมีใบไม้ผลิใบไม้ร่วงอะไรเงี้ยนะฮะโรงแรมนี้สามารถจัดให้ได้ฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องของอะไรครับโรงแรมเป็นเรื่องของโรงแรมครับเขาจะไปพักโรงแรมเนี้ยได้ยังไงจะไปโรงแรมนี้ได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้ใช้บทสื่อสารหรือสนทนาเขาต้องการทราบว่าเราต้องใช้อะไรนะครับเป็นโรงแรมถ้ามองง่ายๆผมตัดให้ก่อนตัดแอนทิ้งเพราะอะไรครับแอนไม่สัมพันธ์กับโฟครับเพราะว่าเป็นพยัญชนะเนาะต้องใช้อะใช้เดอะหรือใช้อาร์ติเคิลคือมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็น1เป็น3เป็น4ก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าความเป็นไปได้คืออาจจะเกิด1เกิด3เกิด4สามารถตอบได้หมดไงนะครับแต่ว่าตัวที่มันชัดเจนมากๆเลยคือแอนแน่นอนมันใช้ไม่ได้เพราะ F เป็นอะไรครับเป็นคอนโซแนนต์เป็นพยัญชนะนั่นเองเลยตัดทิ้งก่อนเลยอ่ะทีนี้พูดถึงโรงแรมถ้าเป็นเรื่องของโรงแรมนะครับเป็นเรื่องของชื่อโรงแรมเมื่อไหร่นะครับเป็นชื่อโรงแรมเมื่อไหร่ให้ใช้อะไรครับชื่อโรงแรมนะครับให้ตอบอะไรครับตอบ the นะครับดังนั้นกาเลยชื่อโรงแรมต้องตอบ the ครับอ่ะสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปท.อันนี้มีนะครับกฎหมายอปท.เดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสพท.กฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ